พวงมาลัยไหมจ๊ะของยายตาบอดนั่นมาละสิฉันจะช่วยเหลือใครหรือไม่ช่วยเหลือใครแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอไม่ทราบก็อย่างว่าแหละเนาะคนจนๆก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นธรรมดาก็คงจะดีกว่าเธอที่ชีวิตเนี้ยคงไม่เคยช่วยเหลือใครนี่เธอดูละครน้ำเน่าเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่ะอย่าโลกสวยให้มันมากนักนะระวังจะใช้ชีวิตลำบากนี่ฉันแนะนำนะเอาเวลาที่มาสอนคนอื่นเนี่ยไปพัฒนาชีวิตตัวเองให้มันดีก่อนดีกว่าไหมนี่เชิญนั่งครับเรามาเริ่มแนะนำตัวกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะฉันชื่ออัชราจบปริญญาโทและฉันเนี่ยก็มีประสบการณ์ด้านการขายมา3ปีค่ะแถมฉันยังทำยอดขายได้เฉลี่ยเดือนละ 200,000 บาทด้วยค่ะโอเคครับงั้นเชิญคุณแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเบญจวรรณนะคะจบปริญญาตรีไม่มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายแต่ว่าฉันเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะคุณเฟิร์สที่เป็นผู้จัดการของบริษัทนี้เป็นคนฝากฉันเข้าทำงานที่นี่ด้วยค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกคุณสองคนรอสักครู่นะครับเดี๋ยวหัวหน้างานจะเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองครับสวัสดีครับคุณวิกกี้นิดนายกำลังจะไปไหนอ๋อพอดีมีคนมาสัมภาษณ์งาน2คนนะครับผมเลยกำลังจะไปตามคุณวินมาเป็นกรรมการสัมภาษณ์งานครับ
งั้นเดี๋ยวฉันสัมภาษณ์เองค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องค่ะเดี๋ยวฉันไปเองครับครับดูจากวุฒิแล้วก็ประสบการณ์ของเธอแล้วเนี่ยฉันว่าเธอไปสมัครงานที่อื่นดีกว่านะแล้วทำไมฉันจะต้องทำอย่างนั้นด้วยฉันมีวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานที่ดีกว่าเธอพูดเหมือนกับว่าเธอจะเป็นคนได้งานนี้ไปอย่างนั้นแหละนี่เธอยังไม่เข้าใจสถานการณ์นี้อีกหรอว่าเธอไม่มีทางได้งานนี้ไปเธอนี่มันโกงกันหน้าด้านเลยนะของแบบเนี้ยใครดีใครได้เลยนะถึงเธอจะมีประสบการณ์หรือผลงานดีแค่ไหนอะแต่ก็สู้ฉันที่มีพี่เป็นถึงผู้จัดการของบริษัทนี้ไม่ได้หรอกนะแต่ถึงยังไงก็เถอะฉันเชื่อว่าบริษัทเนี้ยเขาจะต้องเลือกคนที่ผลงานไม่ใช่คนที่ใช้เส้นสายแบบเธอนี่เธอตื่นมาดูโลกแห่งความเป็นจริงหน่อยสิไม่ใช่มัวแต่หลับฝันอยู่ในเทพนิยายอ่ะ อยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะของแบบเนี้ยมันวัดกันที่ความสามารถงั้นก็มาดูกันว่าบริษัทเนี้ยจะเลือกใครระหว่างฉันกับเธอฉันขอเลือกเลยแล้วกันนะคะคุณคือคนตาบอดที่ขายพวงมาลัยใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเองเชิญคุณกลับไปได้เลยนะคะฉันไม่เลือกคุณ หัวล้ออะไรไม่ทราบคะพอดีว่าฉันตลกอะค่ะพวกเธอนี่เล่นละครกันเก่งนะคะเนี่ย จะพูดอะไรก็พูดสักทีเถอะค่ะหัวเราะไปพูดไปใครเขาจะฟังรู้เรื่องค่ะก็ แค่การเล่นละครเพื่อทดสอบผู้มาสัมภาษณ์งานแต่แย่หน่อยนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยมีพี่เป็นถึงผู้จัดการบริษัทของที่นี่คุณเป็นแค่หัวหน้างานไม่มีสิทธิ์มาไล่ฉันออกจากการสัมภาษณ์งานนี้นะคะพี่เฟิร์สคะช่วยมาที่ห้องสัมภาษณ์งานหน่อยสิคะนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของคุณนะรีบเปลี่ยนการตัดสินให้ฉันเป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์งานนี้ซะไม่อย่างนั้นน่ะอาจจะเป็นคุณเองที่ต้องไปหางานใหม่อะไรที่ฉันตัดสินใจไปแล้วฉันไม่มีทางเปลี่ยนมาเด็ดขาดค่ะนี่คุณลืมมันไปเถอะเดี๋ยวฉันออกจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เองก็ได้อ่ะฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันไม่เป็นไรค่ะคนไหนมันกล้าไล่น้องฉันออกจากห้องคนนี้เลยค่ะพี่เฟิร์สที่มาไล่ฉันออกคุณวิกกี้ทำไมพี่ไม่ว่ามันนะมันไล่ฉันออกนะท่านประธานมาทำอะไรที่นี่เหรอครับท่านประธานคือฉันอยากจะมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองอะค่ะแต่ว่าน้องสาวของคุณเนี่ยเขาบอกว่าจะให้คุณน่ะไล่ฉันออกไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับน้องสาวผมอาจจะพูดอะไรโดยไม่คิดเมื่อกี้เขาก็เลยพูดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจงั้นหรอคะงั้นแสดงว่าคุณกำลังจะบอกฉันว่าเรื่องเมื่อกี้ที่ฉันได้ยินไปเนี่ยหูฝาดไปเองเหรอคะคุณวิกกี้คะฉันผิดไปแล้วค่ะ
คุณช่วยพิจารณาใบสมัครชั้นใหม่หน่อยได้ไหมคะชั้นมีผลการเรียนดีนะคะมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าผลการเรียนของคุณมันจะดีแค่ไหนเพราะความสามารถเนี่ยมันสอนกันได้แต่เรื่องนิสัยและสันดานเนี่ยมันสอนกันไม่ได้นะคะส่วนคุณพรุ่งนี้ก็มาเริ่มทำงานได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณสมัครแล้วฉันจะได้ทำงานในตำแหน่งอะไรหรอคะตำแหน่งเลขาส่วนตัวของฉันค่ะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสฉันพี่เฟิร์สช่วยหน่อยสิคือตำแหน่งฝ่ายขายยังว่างใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นรับฉันเข้าทำงานเถอะนะคะได้ค่ะฉันจะให้คุณทำงานในตำแหน่งแม่บ้านแล้วก็ต้องทำงานทั้งหมดคนเดียวแล้วถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็ช่วยทำความสะอาดจิตใจของตัวเองด้วยก็ดีนะคะส่วนคุณเฟิร์สคุณเตรียมตัวรับการสอบสวนจากคณะกรรมการได้เลยนะคะข้อหาที่คุณใช้เส้นสายของตำแหน่งตัวเองเพื่อรับพนักงานใหม่เดี๋ยวสิครับคุณวิกกี้ฟังผมอธิบายก่อนนะครับอากาศห้องนี้ไม่ค่อยดีเลยเราไปคุยที่อื่นกันดีกว่าค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ฉันผ่านสัมภาษณ์งานนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะยังไงฉันก็ต้องเลือกคนดีๆเข้ามาทำงานกับฉันอยู่แล้วมีอะไรติดหน้าฉันหรือเปล่าคะเออเปล่าค่ะเปล่าพอดีว่าฉันแค่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยคุณปอมเป็นคนตาบอดได้เนียนมากเลยค่ะเออลืมไปเลยค่ะอะไรหรอคะลองเปิดดูสิคะเงินเยอะขนาดนี้ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไว้เถอะค่ะถือซะว่าเป็นโบนัสต้อนรับเข้าทำงานก็ได้ฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะรับไว้เถอะค่ะขนาดเมื่อเช้าเนี่ยคุณยังตั้งใจจ่ายค่าพวงมาลัยเกินมาเลยเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือคนตาบอดอย่างฉันครั้งนี้ก็ถือว่าฉันอยากจะช่วยเหลือคุณก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตั้งใจทำงานนะคะค่ะฉันจะตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนโอกาสที่คุณมอบให้ฉันค่ะอ